สีนวลมันทำให้สีนวลมีความสุขจนยั้งใจไม่อยู่ใช่ไหมสีนวลเธอกลัวว่าฉันจะเข้าไปแทนที่เธอพี่ไม่เคยข้องเกี่ยวกับใครไม่เคยข้องเกี่ยวทางกายแล้วทางใจล่ะคะในยุคแรกเนี่ยจะมีความดราม่าเยอะหน่อยจนตัวนางเอกเนี่ยท้องขึ้นมาคลอดออกมาก็กลายเป็นสอยดาวนี่ไม่รอหยุดนะอยากจะสอยดาวสาวดินไว้ในหัวใจก็เพราะเธอนี่ไงเคยเล่นเป็น2รุ่นในเรื่องเดียวกันไหมผมไม่เคยไม่เคยพวกเราไม่เคยในหมดเลยนะซึ่งเป็นความท้าทายของพวกเราท้าทายมากนะฮะที่เราจะเปลี่ยนวัยกัน20ปีได้ป่ะ40ปีใช่20กว่าแต่แบบก็สงสารแบบช่างแต่งหน้าเหมือนกันเพราะว่ากดพวกเราแก่ไม่ได้เลยถ้าเขาใหญ่กลับมาอยู่กับพวกเราได้คงจะดีนะจ๊ะพวกเรามีหน้าที่ต้องทำถึงเวลาค่อยมาเจอกันใหม่จ้ะลูกพวกเราอ่ะอายุอ่ะเท่าเราอ่ะค่ะลูกแก่กว่าเด่นอ่ะคือนักแสดงที่มาเล่นมาเล่นเป็นลูกอ่ะคือแก่กว่าเด่นนะแล้วลูกของบูมก็คือห่างกับบูมแค่แบบ2ปีอะไรเงี้ยปี2ปีอย่างเงี้ยครับมันก็เลยแบบมีความรู้สึกแบบเราจะทำให้เราดูแก่เขาได้ยังไงไม่นะคือคุณจ๊อบเนี่ยเขาอยู่ในกองเงี้ยเขาก็เรียกผมแบบพี่อะไรเงี้ยแล้วเขามาเขาก็จะเรียกพ่อเรียกอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้เขาก็ยังเรียกผมพ่อตลอดทุกวันนี้เขาก็ยังเรียกพ่อเขาก็ช่วยเราแบบอยู่ในกองเขาก็มาคุยกับเราพ่อเรียกแม่อะไรเงี้ยเขาก็ช่วยตรงนี้อะไรใช่ช่วงแก่ผมเหนื่อยมากไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงโคตรเหนื่อยเลยเหนื่อยมากใช้พลังเยอะมากเปลี่ยนเยอะครับใช้เสียงแบบเสียงแก่แบบดุๆเงี้ยเหนื่อยคือต้องบอกว่าพวกเราต้องแอปอะเนาะแอปให้ดูแอปให้ดูมีอายุมันเหมือนมีอายุแต่จริงๆก็มีอายุเยอะรุ่นลูกก็ประทับใจมากเลยรุ่นลูกเขาเป็นสีสันของเรื่องเลยนะจะเป็นมุมที่แบบสร้างความนั่งสร้างรอยยิ้มคนดูแล้วแบบอมยิ้มอะรุ่นลูกนะน่ารักมากน่ารักมากดูพวกเราก็กำหมัดกัดฟันน้ำตาตกมารุ่นลูกก็หัวเราะเฮฮานั่นแหละสวิตอารมณ์มากรับบทเป็นสายดาวค่ะเขาห้าวมากเขาห้าวแบบเขาพร้อมชนอะคือฟีลแบบใครมีเรื่องหรอมาสิฉันจัดการฉันไม่ยอมหรอกไม่ใช่แค่มือตบนะเป็นมือต่อยมือเตะเลยค่ะฉันอยากเตะปากหมามากกว่าไม่ชอบให้ใครมาเหมือนแบบมาลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าหมู่บ้านของเราใครเป็นคนแปลกหน้าปุ๊บเราจะแบบจับตามองแล้วแบบนี่ใครจะมาทำอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเอ้าอย่าหนีจ้าพี่บูมก็คือในเรื่องพี่บูมรับบทเป็นแม่สีนวลก็คือเป็นแม่แท้ๆของหนูค่ะส่วนพี่จ๊อบอ่ะชื่อพี่บุญเหลือเป็นลูกเก็บมาเลี้ยงเขาถูกเก็บมาเลี้ยงแต่ว่าเรารักกลมเกลียวกันเป็นเหมือนพี่ชายแท้ๆเพราะว่าครอบครัวเรารักกันค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีคือคนในครอบครัวเวลาใครมีปัญหาเลยอย่างเงี้ยก็คือจะช่วยเหลือกันตลอดแล้วพี่บุญเหลือก็เป็นพี่ที่เหมือนแบบเขาเป็นพี่ที่คอยปกป้องน้องอ่ะคือสอยดาวอ่ะชอบทำอะไรผิดอยู่ตลอดชอบหนีแม่ไปเที่ยวแอบทะเลเทท้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่บุญเหลือเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบมารับแทนสอยดาวตลอดอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็จะดุคือสอยดาวอ่ะบ่อยนะมันไม่กลัวใครเลยทั้งลานเห็นไม่เคยกลัวอยู่คนเดียวกลัวแม่ค่ะกลัวแม่สีนวลแต่ชื่นชมพี่บูมมากกว่าว่าแบบพี่บูมเขาเล่นเป็นแม่หนูเป็นแม่สีนวลคือเวลาเข้าด้วยกันนะคะคือนอกจออ่ะคือมีความเป็นพี่เป็นน้องกันใจดีแล้วเวลาเข้าฉากอ่ะมีความเป็นแม่สูงก็คือแบบแค่มองตากันนะคะก็คือถึงกันแล้วอ่ะกับพี่บูมใช่หนูรู้สึกว่าแบบพี่บูมก็เป็นคนที่ส่งอารมณ์ได้ดีมีความละมุนมากกว่าพี่เด่นคุณเป็นพ่อใหญ่ส่วนใหญ่เวลาหนูเข้ากับพี่เด่นคุณก็จะเป็นพ่อกับลูกอย่างเงี้ยก็จะเล่นการมีความเอ็นดูจะเป็นความรักของพ่อกับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เนี่ยเขาอะต้องมีความเป็นน้องบูมพี่บูมที่เป็นแม่นะฮะบูมเนี่ยเ
ขาต้องมีความเหมือนบูมในบูมในวัยสาวๆในวัยหนึ่งแม่เคยเป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแล้วลูกจะยิ่งกว่าแม่ลูกจะแสบกว่าแม่จะแบบจะห้าวกว่าแม่โผงผางกว่าแม่อะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ความพวกนี้พี่มาเต็มแล้วครับความเป็นผู้หญิงเซี้ยวแก่นอะไรเงี้ยมันมีความพวกนี้อยู่หมดสวัสดีครับผมลิวชินวิทย์นะครับจากละครเรื่องเลือดจักรยารับบทเป็นละพีครับผมคาแรคเตอร์แรกคือต้องลิวชื่อว่าไอ้หล่อครับจะปลอมตัวไปสืบสวนที่ดานเทก็จะมีเป็นคนกวนกวนเป็นคนที่แบบว่าป่วนในแก๊งแบบรุ่นเด็กๆเป็นหนุ่มสุพรรณเป็นพ่อค้าเรือเล่ใช้จ้ะตอนออกเวิร์กช็อปครั้งแรกครับผมพูดไม่ได้หรือก็เลยแบบไปนั่งดู YouTube ดูว่าเอ้ยจะพูดสุพรรณยังไงไปดูผู้กองยอดรักมาอะไรเงี้ยเราก็เลยโทรไปหาพี่เต๋อฉันทวิทย์แบบพี่ผมดูมาแล้วผมยังพูดไม่ได้เลยแล้วพี่ใช้วิธีไหนตอนแบบพี่เล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเหมือนเขาไปอยู่ที่นู่นมา2วันแล้วก็เปิดกล้องที่สุพรรณเลยครับผมก็เลยแบบเอาบ้างผมก็เลยบอกป้าตัวเองว่าป้ามีเพื่อนแบบหรือมีใครที่รู้จักที่สุพรรณมั้ยเดี๋ยวจะเข้าไปนั่งคุยด้วยอะไรเงี้ยป้าก็มีพอดีก็เลยแบบป้าขับพาไปที่สุพรรณไปนั่งคุยกับเขาประมาณ3ชั่วโมงครับก็พูดไม่ได้เหมือนเดิมผมกลับมานั่งเปิด YouTube ดูใหม่แล้วเหมือนกับว่ามันมัดมือชกตรงที่ว่าเขาบอกว่าถ้ารอบนี้ดิวพูดสุพรรณไม่ได้จะให้พูดกรุงเทพนะปรากฏเหมือนวันนั้นอยู่ๆก็พูดสุพรรณได้ขึ้นมาพี่พูดเหลือจ้ะจับกบได้กี่ตัวแล้วจ้ะไปฉันกับพี่แห้วเนี่ยจะไปช่วยไปก็ไปเป็นพ่อค้าเรือเร่มาแล้วเราก็โดนทางนางเอกหรือว่าพีพีเนี่ยยิงเรือจนเรือพังหมดเลยก็เลยเป็นเหตุที่ว่าเราต้องไปอยู่ที่บ้านเขาเพราะว่าเขาทำให้เรือเราพังเหมือนเขาก็ไม่ชอบหน้าเราตอนแรกแล้วเราก็ไม่ชอบเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยจนไปมามามันก็ทำให้จากตีกันกลายเป็นเริ่มผูกพันกันเริ่มชอบกันครับหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือหนูอยู่ลานเทมาตลอดชีวิตใช่ไหมอยู่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วอยู่เขาเป็นใครก็ไม่รู้ในหล่ออยู่ก็โผล่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาโผล่มาก็คือตีกันเลยค่ะโผล่มาเห็นหน้าแบบนึงก็คือแบบไม่ถูกชะตาแล้วไอ้คนนี้คือแบบต้องมาทำอะไรไม่ดีที่ลานเทแน่ๆเลยอะแต่ว่าแบบพออยู่กันไปเรื่อยๆอ่ะเหมือนพอหนูไปไหนหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือพอแบบเรากำลังจะถูกทำร้ายถูกอะไรเงี้ยก็จะหันไปทีไรอ่ะก็จะเจอเขาอยู่ข้างๆเราตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็คิดอะไรกับเราวะเนี่ยสวัสดีค่ะน้ำฟ้าธัญพัฒน์ค่ะรับบทเป็นสาวเดือนค่ะสวัสดีครับผมจ๊อบทัชพลครับรับบทเป็นบุญเหลือครับผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นสาวหวานค่ะมีความน่ารักสดใสก็เป็นคนที่เหมือนไม่เคยเจออะไรแปลกใหม่เลยเหมือนถูกเลี้ยงอยู่ในกรอบค่ะเป็นลูกของพี่ป๊อปค่ะแล้วก็พี่แจ็คกี้ก็คือเลอสันกับสร้อยเพชรค่ะผมไม่มีพ่อแม่เอ้ยไม่คือชื่อบุญเหลือเนี่ยมาจากคำว่าแบบบุญเหลือจริงๆไงเราลอยมากับน้ำเลยเหมือนโดนทิ้งมาแต่ว่าพี่บูมกระเด่นคุณคือแม่สีนวลกับพ่อใหญ่เนี่ยเจอแล้วก็เรามาเลี้ยงแล้วก็รักเราเหมือนลูกจริงๆแล้วเราก็รักเขาเหมือนพ่อแม่จริงๆเราก็เลยชื่อบุญเหลือเพราะเลยยังรอดได้กูประสักแรกจริงๆก็คือเรื่องฐานะเรื่องฐานะค่ะใช่เพราะว่าบ้านเขาก็แบบมีฐานะเป็นร่ำรวยบ้านใหญ่โตเราก็จะเป็นเด็กแบบลานเทไม่มีฐานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่แบบมารักกับคนที่แบบมีฐานะแบบสูงกว่าเราก็จะมองตัวเองมันเหมือนกับคำว่าดอกฟ้ากับหมาวัดครับเป็นแนวนั้นเลยค่ะใช่ผมว่าบุญเหลือน่าจะเห็นแต่เด็กลานเทที่แบบซนๆแก่นๆที่แบบคล้ายๆกันแล้วพอมาเจอสาวเดือนที่เป็นแบบคุณหนูเรียบร้อยมีจิตใจที่ดีมีน้ำใจอะไรเงี้ยเราก็แบบปิ๊งเลยรักตั้งแต่แรกคบเลยนะคะความสัมพันธ์ของเราคือเจอกันก็คือปิ๊งปังกันเลยค่ะพี่บุญเหลืออย่างเงี้ยคือเขามีความเป็นพี่ชายมีความอบอุ่นค่ะมันทำให้เหมือนเราอยู่ใกล้เรารู้สึกว่าเราแบบไม่เขินอายที่จะทำอะไรใหม่ๆผมเป็นคนพาเขาได้ใช้ชีวิตมากกว่าใช่ใช่เหมือนชีวิตวัยเด็กเขาน่าจะหายไปสาวเดือนอ่ะเพราะอยู่ในบ้านที่แบบค่อนข้างจะเข้มงวดทั้งคุณย่าทั้งแม่ทั้งพี่ป๊อปที่เป็นพ่อเนี่ยเขาจะค่อนข้างเข้มงวดแต่เราเป็นเด็กแบบ
ลานเพย์อ่ะความโซนความเฮี้ยวมันต้องมากกว่าแบบคนที่อยู่ในบ้านแบบเข้มงวดอยู่แล้วถ้าสูนน้ำฟ้าเป็นนกในกรงบุญเหลือก็ไม่มีคำว่ากรงคือแหกกรงตลอดอุ้ยแรกๆยากมากหนูแบบเขินยังไงให้เป็นผู้หญิงต้องแบบนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยหลบตาไม่กล้ามองตาเพราะจริงๆตัวตนของน้องฟ้าก็คือสาวลานเพดีๆนี่เองพี่พีพีพีจริงเรียบร้อยแต่ว่าผมว่าจริงๆพอมาเป็นแบบพีพีก็เหมือนเขาไปเจอจุดที่เป็นเด็กในตัวเขาอ่ะก็เลยกลายเป็นแบบเขาก็ซ่าได้เหมือนกัน